วันนี้อยู่กับผมวีระพงษ์ภูมิการนะครับทาง YouTube Channel แห่งนี้นะครับเป็นช่องของ www.autosawaddi.com นะครับก็เข้าไปรับชมกันได้จะเข้าทางช่องทางของ YouTube โดยตรงหรือว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของ autosawaddi.com ก็ได้นะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าสปอร์ตซีดานคันนี้ครับ BMW M340i นะครับคันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะให้ความโดดเด่นให้ความเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะครับมันเป็นรถสปอร์ตซีดานที่หลายๆคนจับตามองกันอยู่นะครับเป็นรถที่ต้องบอกว่าอยู่ในตระกูลซีรีส์3นะครับแต่ว่ามันเป็น 340iXi ที่ต้องบอกว่ามีกำลังสมรรถนะมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างรุนแรงเป็นรุ่นที่ประกอบในประเทศด้วยนะครับแล้วก็ยังต้องบอกว่าลักษณะของเขาเนี่ยนะโดดเด่นเป็นอย่างมากเรามาดูกันนะครับกระจังหน้าไตรคู่นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นของทางด้าน BMW อยู่แล้วนะครับโลโก้ BMW อยู่ที่ฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็ไฟหน้าไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะออกแบบได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบลักษณะ M Sport อยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้า M340i คันนี้นะครับตัวนี้นะครับใช้แม็กขนาดขอบ19นิ้วนะครับ225/40R19นะครับทางด้านล้อหน้านะครับส่วนล้อหลังจะเป็น225/35R19นะครับฉะนั้นล้อหลังเนี่ยจะมีแก้มยางที่ต่ำกว่าล้อหน้านะครับความยาวนะครับก็ประมาณ 4.7 เมตรนะครับก็ถือว่าเป็นความยาวที่กำลังพอเหมาะสำหรับรถสปอร์ตซีดานแบบนี้นะครับห้องโดยสารนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่ามีเบาะทางด้านหน้าเป็นแบบสปอร์ตแล้วก็เป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยหนังเกียร์ก็หุ้มหนังนะครับคอนโซลกลางคอนโซลหน้าเป็นลักษณะออกแบบที่ค่อนข้างลงตัวนะครับแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยนะครับเป็นแบบ M Sport นะครับเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายๆด้วยแพดเดิลชิปนะครับแล้วก็มีลายอลูมิเนียมอยู่ตกแต่งภายในด้วยนะครับสำหรับM340iX ได้ตัวนี้นะครับขอบประตูก็จะเป็นริ้วรับกันกับไซส์สเกิร์ตทางด้านล่างนะครับแต่ถ้าด้านในนะครับก็จะมีเดินเส้นของ LED ซึ่งเป็นเส้น LED ที่สร้างความสุนทรีภายในแล้วยังไม่พอเวลากลางคืนเราเปิดไฟหน้าสตาร์ทเครื่องอยู่เปิดประตูไปเพื่อที่รีบของที่ทางด้านท้ายรถนะครับตัวไฟ LED ที่เท้าแขนที่ประตูด้านในเนี่ยนะครับก็จะกระพริบบอกรถทางด้านหลังด้วยเผื่อว่าวิ่งมาในความมืดแล้วไม่ได้สังเกตว่ารถเปิดประตูอยู่นะครับและตัวฝากระโปรงหลังนะครับเปิดค่อนข้างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าใช้แตะสัมผัสก็เปิดขึ้นหรือว่าหรือเวลาปิดลงก็แค่กดสัมผัสสวิตช์นะครับก็จะปิดลงด้วยระบบไฟฟ้านะครับประตูค่อนข้างที่จะเข้าออกสะดวกทั้ง4บานนะครับแต่ว่าคนที่ไม่เคยใช้รถในลักษณะแบบนี้มาก่อนนะครับอาจจะรู้สึกประตูหนักไปสักหน่อยแต่ว่าสไตล์ของรถยุโรปอยู่แล้วครับรถเยอรมันก็จะประตูก็จะหนักๆติดแล้วจะแน่นๆหน่อยนะครับทางด้านหลังของเขาเนี่ยนะครับยังเป็นเสาอากาศแบบครีบปลาฉลามอีกด้วยนะครับต้องบอกว่าทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับด้านในค่อนข้างที่จะลงตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทางด้านหลังเนี่ยผมอยากให้สังเกตเห็นว่าไฟท้ายของเขาเป็นไฟใหม่นะครับแล้วก็มีโลโก้ของรุ่นอยู่ซ้ายขวานะครับโลโก้ของ BMW อยู่ตรงกลางฝากระโปรงหลังนะครับลักษณะโดดเด่นของเขาเนี่ยจะเด่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังมาดูในส่วนของคุมพลังกันบ้างนะครับคุมพลังของเจ้าตัวนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับตัว Z4 เลยทีเดียวนะครับ Z4 เนี่ยแรงอย่างไรสำหรับเจ้า M340 ก็แรงแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ6สูบแถวเรียงทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะครับ 3.0 ลิตรภายใต้รหัส B58B304 มีกำลังนะครับถึง387แรงม้าที่ 5,500 รอบถึง 6,500 รอบต่อนาทีเลยทีเดียวนะครับส่วนแรงบิดไม่ต้องห่วงครับตะกุยเรียกว่ากระชากหลังติดเบาะตะกุยขี้โคลนกระเด็นไกลแน่นอนนะครับเพราะว่าแรงบิดเขา500นิวตันเมตรที่ 1,800 รอบถึง 5,000 รอบต่อนาทีนะครับเต็มเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมีสปอร์ตสเตปโทนิกนะครับก็คือเป็นแพดเดิลชิปอย่างที่บอกไปนะครับอัตราเร่ง0ถึง100กม.ต่อชั่วโมงนะครับอยู่ที่ 4.4 วินาทีเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้า BMW M340i ตัวนี้นะครับครบสมบูรณ์แบบ perfect จริงๆนะครับได้ทั้งอารมณ์ของการขับขี่แบบสปอร์ตนะครับเหมือนขับ Z4
แล้วก็ได้อารมณ์การขับขี่เหมือนกับรถซีรีส์3ที่เป็นซีดานทั่วไปนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับราคาไม่เบานะครับ3,999,000 บาทหรือประมาณ4 ล้านนั่นเองนะครับใครที่สนใจเอา2อย่างมารวมกันในคันเดียวไม่ต้องซื้อรถ2คันสปอร์ตคันซีดานคันนะครับได้ทั้ง2อย่างมารวมในคันเดียวกันเฉลี่ยแล้วตกคันละประมาณ2ล้านพอรวมกันได้ทั้งสปอร์ตได้ทั้งซีดานมารวมกันแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงชอบใจแน่นอนนะครับ